สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอีแทนคุณเปลี่ยนไปมากลบภาพพระเอกดังหันเล่นการเมืองแทนคุณจิตอิสระชื่อเล่นอีมีชื่อเดิมคือเอกชัยบุรณะผานิชเป็นเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยกลายเป็นเรื่องราวร้อนระอุบนโลกออนไลน์เมื่ออีแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพความเคลื่อนไหวขณะที่กำลังไปส่งลูกชายเรียนต่อต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าส่งลูกชายไปเรียนต่อแคนาดาเรียนรู้โลกกว้างและเรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่ของตัวเองหวังว่าสิ่งที่ป้าทุ่มเทสอนมา16ปีจะช่วยให้ลูกเดินทางและค้นหาแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเองและหวังว่าเขาจะค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตตัวเองได้รักเสมอและรักที่สุดในขณะเดียวกันท่ามกลางเสียงจากชาวเน็ตที่ออกมาตั้งคำถามมากมายจนเกิดเป็นรถทัวร์คันใหญ่ถล่มเม้นสนั่นโดยมีหลากหลายแง่มุมทั้งในแง่ของการตั้งคำถามว่าหากการศึกษาไทยดีทำไมไม่ส่งเสริมให้ลูกเรียนที่ประเทศไทยในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจและพร้อมส่งเสริมให้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไปอีแทนคุณได้ใช้เวลานับ10ปีในการเผยแผ่เดินสายบรรยายธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนและเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนหนังสือโดยใช้หลักธรรมเป็นสำคัญในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นแบบอย่างในเรื่องการใช้คุณธรรมจริยธรรมนำสังคมได้เป็นอย่างดีกระนั้นก็ตามผลงานสร้างชื่อให้กับเขากลับเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยจีนหลังจากได้แชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ไทยจีนและมีบทบาทในการสร้างกระแสความสนใจในเรื่องจีนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆควบคู่ไปกับเรื่องธรรมะได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ